รับสารคดีเรื่องนี้ค่ะพัดดูแล้วอย่างแรกเลยก็คือความรู้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยได้รับจากอินเทอร์เน็ตการเล่าต่อกันการได้รับข้อมูลเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอะค่ะไม่เคยเอามาประกอบกันใหญ่เท่ากับสารคดีเรื่องนี้ที่ได้ดูแล้วก็มันน่าสนใจตรงที่มันเป็นสารคดีที่ทำให้เรารู้ว่าความหลงไหลในการทำหนังของท่านผู้นำมันมีอิทธิพลออกมาได้มากขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดก็คือออกมาจนเป็นสารคดีเรื่องนี้ได้นั่นคือแบบเราได้เห็นชัดๆแล้วเราได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยได้พบมาก่อนอ่ะแล้วก็พารู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องในสารคดีเรื่องนี้ฉลาดมากตรงที่หยิบทั้งฟุตเทจจริงแล้วก็ทำฟุตเทจใหม่ที่ดูเป็นการถ่ายทำแล้วก็เป็นมุมมองในแบบที่กลมกลืนกันไปในยุคสมัยเดียวกันเป็น60มาจนถึงแบบ80อะไรเงี้ยพารู้สึกว่าแบบเป็นวิธีนำเสนอที่ฉลาดแล้วทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมันมีอะไรที่ให้มองมากกว่าแค่ชีวิตของคนที่ไปอยู่ที่เกาหลีเหนือไปทำอะไรที่เกาหลีเหนือแล้วก็รอดกลับมาเล่าต่อได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกมันทำให้เราแบบโฟกัสมากขึ้นคิดมากขึ้นแล้วก็วิธีวางวิธีการเล่าเรื่องอะค่ะวิธีวางคำถามเอาไว้ตามที่ต่างๆของสารคดีเรื่องเนี้ยมันน่าจะทำให้เราได้หลายคำตอบไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือแต่ว่าเกี่ยวกับชีวิตเราด้วยค่ะ